สวัสดีค่ะมาม่าห้ากะค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ส่งข้อความห่วงใยมาหาครอบครัวของเรานะคะตอนนี้ทุกคนยังสบายดีค่ะที่โรงเรียนของเด็กๆจะเริ่มปิดเนื่องจากโคโรนาไวรัสพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะคะตอนนี้มาม่าก็เลยวิ่งวุ่นเตรียมของเตรียมเสบียงเยอะเลยค่ะเอาไว้ทั้งสำหรับเด็กๆที่จะต้องอยู่ในบ้านหลายอาทิตย์นะคะโดยที่ออกไปข้างนอกไม่ค่อยได้ค่ะแล้วก็เผื่อเอาไว้นะคะถ้ามีคำสั่งไม่ให้ออกจากบ้านกระทันหันซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีคำสั่งนั้นหรือเปล่านะคะรอลุ้นกันอยู่ค่ะวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าของที่มาม่าวุ่นวายเตรียมเอาไว้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเผื่อจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆเตรียมของเผื่อเอาไว้นะคะมีเหลือดีกว่าขาดนะคะสวัสดีค่ะมาม่าห้ากะค่ะหายไปนานนิดนึงนะคะพอดีกำลังวุ่นๆกับการเตรียมเก็บเสบียงรับมือกับโควิด -19 นะคะหรือว่าที่ญี่ปุ่นยังเรียกว่าโคโรนาไวรัสอยู่นะคะตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วค่ะที่นายกญี่ปุ่นนะคะอาเบะซังประกาศให้โรงเรียนปิดกระทันหันนะคะปิดล่วงหน้าก่อนปิดเทอมจริงเนี่ยประมาณเกือบ1เดือนเลยนะคะผู้คนก็แตกตื่นกันมากเลยค่ะคราวนี้หาของตุนเสบียงกันเต็มที่เลยนะคะเพราะว่า1คือเด็กหยุดอยู่บ้านเป็นเดือนแล้วก็ไม่ให้ออกไปข้างนอกนี่คือต้องมีของกินเก็บไว้ในบ้านเยอะมากพอสมควรเลยนะคะ2ก็คือกลัวว่าเดี๋ยวเกิดปุบปับกระทันหันมีห้ามออกจากบ้านนี่เราก็จะไม่มีของกินนะคะเพราะฉะนั้นตามซุปเปอร์หรือว่าห้างอะไรต่างๆนี่คือคนแห่กันซื้อของแบบหมดเกลี้ยงแบบเกลี้ยงมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูค่ะว่าบ้านเรานะคะที่มาม้าไปตามกว้านตุนมาได้เท่าที่ทำได้นะคะมีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะอันดับแรกนะคะไอเทมที่ทุกบ้านจะต้องตามหามาครอบครองให้ได้ก็คือมาสก์นะคะหน้ากากอนามัยค่ะซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ได้มาโดยง่ายนะคะต้องไปยืนรอต่อคิวแล้วก็ต่อไปโดยที่ไม่รู้ว่าพอถึงคิวเราแล้วมันจะได้ของหรือเปล่าหรือว่าคิวที่เราไปยืนต่อตั้งแต่ก่อนร้านเปิดเนี่ยร้านนั้นเขาจะมีของหรือเปล่านะคะก็โดยปกติถ้าไม่มีของพนักงานก็จะออกมาบอกตั้งแต่เนิ่นๆนะคะผู้คนก็จะสลายตัวไปเลยอันนี้เป็นของเด็กนะคะมาม่าได้มา2กล่องนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไซส์เล็กของผู้หญิงค่ะอันนี้1กล่องมี60ชิ้นอันนี้ก็ไปอันนี้เนี่ยซื้อเอาไว้ตั้งแต่แรกๆนะคะที่มันยังไม่ได้ขาดตลาดเหมือนว่าเรากลุ่นๆมาว่ามันจะหมดหรือเปล่านะเราก็เลยซื้อเก็บเอาไว้ก่อนนะคะอันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะคะของผู้ชายค่ะก็60แผ่นเหมือนกันนะคะก็คือถ้าอันนี้วันละแผ่นก็จะได้ประมาณ2เดือนเนาะถ้าโรคมันยืดเยื้อมากกว่า2เดือนนี่เราก็จะไม่มีแล้วค่ะส่วนของเด็กอันนี้กล่องละ30กล่องละ30กล่องนะคะซื้อมาไว้ได้2กล่องค่ะเพราะว่าพอช่วงหลังๆเนี่ยเขาจะให้ซื้อได้แค่คนละ1ชิ้นเท่านั้นนะคะคืออันนี้ตอนนี้อันนี้ก็นับเป็น1ชิ้นแล้วนะคะอันนี้จะมีแค่4แผ่นอันนี้ไปได้มาจากเซเว่นซึ่งไปตามหามาตอน 3:30 นนะคะคือได้ยากมากนะคะตอนนี้หน้ากากแต่ว่าโชคดีที่เรามีซื้อเก็บเอาไว้อยู่แล้วแต่ถ้าไปเจอตอนนี้ก็ยังจะซื้อไว้บ้างอีกนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะยืดเยื้อขนาดไหนเราก็เลยเตรียมเอาไว้ก่อนดีกว่าส่วนอันนี้หายากมากแล้วนะคะตอนนี้เจลล้างมือค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยไปต่อคิวรอห้างเปิดนะคะแล้วพอประตูห้างเปิดเนี่ยวิ่งแข่งกับลุงป้านะคะไปคว้ามาได้2อันนะคะจากนั้นก็ยังคว้าอะไรมาไม่ได้อีกเลยค่ะอันนี้เนี่ยเขาอ่ะให้คนละชิ้นแล้ววันนั้นมาม่าไปกับป้าพอดีก็เลยคว้ามาได้คนละ1นะคะส่วนอันนี้เพิ่งไปเจอมาเมื่อวานนี้ค่ะเป็นสเปรย์นะคะเอาไว้ฉีดหน้ากากค่ะบางทีถ้าเราใส่ซ้ำหรือว่าระหว่างวันที่เรารู้สึกว่าหน้ากากมันไม่ค่อยโอเคแล้วแต่ว่าเราไม่มีเปลี่ยนก็จะฉีดอันนี้เข้าไปนะคะอันนี้เป็นแอลกอฮอล์ 40% แต่จริงๆเขาบอกว่าฆ่าไวรัสได้เนี่ยต้อง
70% ขึ้นไปเนาะแต่ว่ามันก็ไม่มีแล้วมีแค่นี้นะคะหรือว่าอันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเอาไว้ฉีดโถส้วมก่อนที่เราจะนั่งก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็ทิชชู่เปียกผสมแอลกอฮอล์ 40% เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ได้มาจากร้าน100เยนค่ะฟลุกฟลุกเจอนะคะก็หยิบมาเลยจริงๆ 40% ก็อาจจะไม่พอแต่ว่ายังดีกว่าที่ไม่มีอะไรเนาะอันนี้ก็หยิบมาด้วยความดีใจค่ะเห็นเป็นคิเลคิเลนะคะแต่ว่าเอากลับมาดูที่บ้านแล้วเป็นนอนแอลกอฮอล์นะคะเป็นทิชชู่เปียกธรรมดาไม่ได้มีแอลกอฮอล์อะไรเลยแป๊กค่ะอันนี้จากนั้นไอเทมที่คนญี่ปุ่นแบบวิ่งสู้ฟัดกันเพื่อที่จะได้มาไม่รู้เป็นคนญี่ปุ่นเป็นอะไรกับทิชชู่นะคะหมดเกลี้ยงสุดๆเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะคะนี่คือทิชชู่ toilet paper นะคะทิชชู่ที่ใช้ในห้องน้ำเป็นม้วนซึ่งก็โชคดีที่เราไปซื้อมาได้ก่อนที่เขาจะประกาศปิดโรงเรียนนะคะเพราะว่าประกาศปิดโรงเรียนปุ๊บวันรุ่งขึ้นคือแบบ amazing มากว่าคนไปแย่งชิงซื้อทิชชู่กันแบบสุดๆอันนี้หมาม้าไปซื้อที่ Costco มานะคะอาทิตย์ก่อนหน้านั้นไป Costco ก็เลยซื้อกันมากันเหนียวดีกว่าก็เลยได้มาอันนี้อุ่นใจสบายใจไม่ต้องไปยื้อแย่งกับลุงป้าอีกนะคะอันนี้มี1 2 3 4 5 5ห่อเล็กๆในนี้นะคะก็ทั้งหมด30โลกับของเก่าที่มาม้ายังมีแพ็คเล็กอีกน่าจะประมาณสัก18โลก็เป็น48โลโอเคเนาะพอจากนั้นก็จะเป็นทิชชู่ทำครัวนะคะซึ่งสารพัดประโยชน์ทีเดียวแล้วก็ตอนนี้เริ่มเห็นแชร์กันว่าทิชชู่ทำครัวสามารถเอามาทำเป็นหน้ากากได้ด้วยนะคะอันนี้ของเก่ามาม้าเหลืออยู่2ม้วนค่ะแล้วก็เลยไปซื้อไม่ทันอีกเพราะว่าไปซื้อใหม่แบบม้วนหมดไปแล้วนะคะไปเจอที่ร้าน100เยนเป็นแบบกล่องก็เลยเอามาอีก2กล่องนะคะกล่องละ150ใบส่วนอันนี้เป็นทิชชู่แผ่นนะคะที่ตั้งตามโต๊ะก็ของเก่ามีอยู่แล้วคิดว่าน่าจะพออันนี้5กล่องกับ4แล้วก็เปิดไว้ในตู้อีก4ก็น่าจะโอเคพอมั้งเพราะว่าตอนนี้นายกก็ออกมาประกาศแล้วนะคะว่าทิชชู่ไม่ได้ขาดตลาดไม่ต้องแย่งกันนะคะจริงๆคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเซนซิทีฟกับทิชชู่มากไม่ว่าเกิดวิกฤตการณ์อะไรเขาจะต้องซื้อทิชชู่ก่อนนะแผ่นดินไหวพายุอะไรก็ตามทิชชู่จะหมดเหยาะก่อนอย่างอื่นเพราะว่าป้าๆบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่มันมีออยล์ไครซิสวิกฤตการน้ำมันแบบหลายสิบปีก่อนไม่มีทิชชู่ค่ะทิชชู่ขาดตลาดสุดๆคนญี่ปุ่นก็เลยแบบจำฝังใจจากนั้นมีอะไรจะซื้อทิชชู่ก่อนเป็นอย่างแรกเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็มีข่าวลือออกมาว่าทิชชู่เนี่ยผลิตในเมืองจีนแล้วเมืองจีนจะไม่มีของส่งออกมาแล้วผู้คนก็เลยยิ่งแตกตื่นเข้าไปใหญ่จะตอนนี้นายกออกมาบอกแล้วนะคะว่าทิชชู่ผลิตในญี่ปุ่นไม่ต้องแย่งกันจากนั้นอีกอย่างนึงไอเทมผู้หญิงที่ตอนนี้หมดเกลี้ยงไปแล้วเหมือนกันนะคะผ้าอนามัยค่ะมาม่าก็ไหวตัวทันไปคว้ามาได้ก่อนก็ตุนๆเอาไว้สัก 2-3 เดือนก็ยังโอเคเนาะนี่อันนี้แบบแผ่นใหญ่ผู้ชายอาจจะไม่เข้าใจนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีในการมีประจำเดือน1ครั้งจะต้องใช้หลายไซส์มากอันนี้ 21.5 24.5 อันนี้40เซนนะคะค่อนข้างจะหลายไซส์มากจากนั้นก็จะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้เป็นน้ำยากลั่วคอนะคะเวลาที่เราออกไปข้างนอกกลับมาก็จะใช้กลั่วคอฆ่าเชื้อโรคในปากแล้วก็ลำคอค่ะอันนี้ก็เพิ่งเปิดใช้ไปอันนี้คือเทออกมาเท่านี้นะคะมันจะมีรอยอยู่เห็นไหมคะเอียงแบบนี้แล้วก็เทน้ำยาให้เท่ากับรอยนี้นะคะแล้วก็เติมน้ำเข้าไปให้เท่ากับขีดนี้มือน่าเกียดหน่อยนะคะตอนนี้เพราะว่าโดนแอลกอฮอล์เย็นไปหมดแล้วอันนี้ก็ซื้อขวดใหม่มาเพิ่มอีกขวดหนึ่งถัดมาอันนี้ก็ไปซื้อจาก Costco ที่เป็นขายส่งมาเหมือนกันนะคะมันก็เลยได้แกลอนใหญ่มากสบู่ล้างมือค่ะ hand soap แกลอน4ลิตรนะคะแต่ว่าตอนที่มาม้าไปหยิบเนี่ยคือเจอคนที่หยิบแกลอน4ลิตรอย่างเงี้ยเต็มรถเข็น2ชั้นเลยนะคะคือน่าสะพรึงมากไม่รู้จะเอาไปทำไหมแล้วก็อันนี้เป็น kitchen heater นะคะเ
พราะว่าอ่านมาว่ามันสามารถเจือจางกับน้ำแล้วก็ฉีดฆ่าเชื้อแทนแอลกอฮอล์ได้เลยก็เลยสั่งมานะคะอันนี้2ลิตรค่ะฉีดเช็ดตามครัวตามโต๊ะตอนนี้ก็เช็ดไปทั่วเลยนะคะไม่จำกัดอยู่ที่ครัวแล้วต่อมาเป็นหมวดของกินนะคะของกินเนี่ยอันนี้หมดเกลี้ยงเชลเหมือนกันข้าวสารค่ะซึ่งอันนี้มาม่าก็ไปซื้อมาจากขายส่งเดียวกับอันนี้กับสบู่นะคะก็คือข้าวสาร10กิโลค่ะอันนี้ข้าวสารขาวส่วนอันนี้เป็นข้าวกล้องนะคะที่เราปกติที่บ้านจะผสมกันนะคะก็ซื้อเอาไว้อย่างละ1ก็น่าจะพอนะคะเพราะว่าที่บ้านไม่ได้กินข้าวอะไรเยอะแยะแล้วก็ยังมีข้าวหอมมะลิอีก5กิโลในตู้แล้วก็มีข้าวเหนียวอีก3กิโลในตู้ก็โอเคน่าจะรอดนะคะจากนั้นหมวดหมู่ของกินนะคะก็จะมีพวกเส้นสปาเกตตี้นะคะแล้วก็หม่าม่าก็ไปตุนมาม่ามาจากร้านไทยที่ทำงานนะคะซื้อมา5ห่อแล้วก็ซื้อปลากระป๋องมาพวกนี้ก็จะเป็นกระป๋องแบบญี่ปุ่นนะคะก็จะมีทูน่ากระป๋องอันนี้เป็นอะไรเอ่ยซาบะโชยุค่ะอันนี้เป็นซาบะมิโซะนะคะคือตอนนั้นคือคว้าอะไรได้ก็คว้าแล้วนะคะเพราะว่ามันคนซื้อเยอะมากจริงอันนี้ก็เป็นซาบะในน้ำธรรมดาอันนี้เป็นปลาซัมมะค่ะอันนี้เป็นปลาซัมมะส่วนพวกนี้ก็เป็นเครื่องปรุงที่เราใช้อยู่แล้วบ่อยๆก็เอามากันเหนียวนะคะอย่างละ1ก็มีโชยุค่ะมิรินน้ำมันนี่ก็เกลี้ยงเชลเหมือนกันนะคะน้ำมันทำกับข้าวอันนี้น้ำมันงาค่ะน้ำมันหอยน้ำปลาไก่ก็เอามานะคะกันเหนียวไว้จากนั้นก็จะมีโมจิค่ะที่เรามาปิ้งกินได้นะคะแล้วก็สาหร่ายแผ่นแล้วก็อะไรอีกอันนี้ก็เป็นซุปมิโซะนะคะทงชิรุสำเร็จ1แพ็คใหญ่ค่ะอันนี้ก็ผสมน้ำกินได้เติมน้ำร้อนนะคะอันนี้ส่วนอันนี้เป็นซีเรียลของเด็กๆนะคะซีเรียลของเด็กๆซื้อเก็บเอาไว้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นพวกผงโรยข้าวค่ะจริงๆของกินพวกแห้งๆเราก็มีติดบ้านไว้เยอะอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็หยิบมาให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างเฉยๆแล้วก็อันนี้นะคะเป็นแป้งขนมปังนะคะเอาไว้ทำขนมปังได้ถ้าเราออกไปไม่ได้จริงๆเราก็ทำขนมปังเองก็ได้นะคะเมื่อวานนี้หม่าม่าก็ใช้ทำพิซซ่าไปแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะเอามาไว้ทำเค้กทำอะไรให้เด็กๆได้นะคะถ้าออกจากบ้านไม่ได้นี่ก็เส้นสปาเกตตี้ค่ะเผื่อๆไว้นะคะซอสก็มีแล้วหรือว่าทำเองก็ได้อันนี้ก็เป็นถุงชาค่ะเอาไว้ทำชาก็ถือเผื่อไว้เหมือนกันแล้วก็ลืมอีกไอเทมหนึ่งนะคะเป็นถุงมือพลาสติกนะคะที่แบบใช้แล้วทิ้งได้เลยตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนญี่ปุ่นใช้ถุงมือเวลาไปซูเปอร์อะไรอย่างนี้นะคะซื้อของที่ต้องเข็นรถเข็นที่ใช้ร่วมกันเนี่ยนะคะเขาก็จะใส่ถุงมือนี้นะคะแล้วก็ออกจากซูเปอร์แล้วก็ทิ้งไปเลยอันนี้ก็เลยซื้อมาเก็บไว้กันเหนียวนะคะอันนี้ไม่รู้จำเป็นหรือเปล่าแต่ก็ซื้อเอาไว้ก่อนที่มันจะไม่มีให้ซื้อนะคะก็ยังไงถ้ามันไม่ได้ใช้ตอนนี้มันก็เก็บเอาไว้ใช้ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าใช้อยู่แล้วเป็นปกติอันนี้มี100ชิ้นใน1กล่องก็ซื้อมา2กล่องค่ะของที่เราซื้อไว้ก็มีประมาณนี้นะคะส่วนพวกเนื้อสัตว์พวกอะไรเราก็ซื้อไว้ก่อนหน้าแล้วก็ฟรีซเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องเนื้อสัตว์อีกนิดนึงเนาะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีของกินให้เด็กๆนะคะเพราะว่าเด็กๆต้องอยู่บ้านตลอดเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำส้มนะคะโยเกิร์ต
ร้านมันยังซุปเปอร์มันยังเปิดอยู่ก็ซื้อๆเก็บไว้นะคะแล้วก็นมค่ะที่ต้องใช้ทุกวันเนาะจากนั้นก็จะเป็นพวกกึ่งสำเร็จรูปนะคะมีราเมง1แพ็คมี2เซตนะคะก็ซื้อมาเก็บไว้อันนี้เป็นยากิโซบะเซตยากิโซบะนะคะอันนี้ก็เนยก็ซื้อมาเผื่อเก็บไว้แล้วก็มีแฮมค่ะมีหมูชาชูนะคะเอาไว้ใส่กับราเมง2แพ็คแล้วก็มีเต้าหู้มีเนยทาขนมปังแล้วก็มีกับนักโตค่ะถั่วเน่าญี่ปุ่นเก็บเอาไว้นะคะถ้ากินหมดแต่ซูเปอร์ยังเปิดก็ไปซื้อมาเติมเอาไว้ให้มันเต็มๆเนาะเผื่อปิดกระทันหันเราจะได้ไม่เดือดร้อนเนาะอันนี้ก็เป็นชีสพิซซ่าค่ะเพิ่งเปิดทำเมื่อคืนแล้วก็พิซซ่าซอสก็ทำเก็บเอาไว้เลยนะคะอันนี้เป็นปลาชิราสึอันนี้กินปกตินะคะไม่ได้ตุ๋นส่วนเนื้อสัตว์ตอนนี้หาความเป็นระเบียบไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันแน่นมากจริงๆก็ซื้อเป็นแพ็คใหญ่มานะคะแล้วก็แบ่งเก็บเหมือนที่เคยทำไว้แล้วเนาะอันนี้หมูสับนะคะอันนี้หมูสันคอหั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วก็มีไก่สะโพกค่ะส่วนนี้เป็นปลานะคะปลาชิ้นอันนี้เป็นเนื้อหน้าอกไก่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นกุ้งที่เขาแกะเปลือกแล้วนะคะก็แพ็คเอาไว้ห่อละ 5-6 ตัวนะคะใช้ต่อครั้งส่วนอันนี้เป็นหมูสไลด์ค่ะแล้วก็นี่ก็บรรดาไอติมของเด็กๆนะคะจะต้องแกะออกมากระจายตัวเพราะว่ามันไม่มีที่แล้วชั้นล่างยิ่งน่าสะพรึงกว่านี้นะคะชั้นล่างน่ากลัวมากอันนี้เป็นเนื้อค่ะเนื้อสเต็กนะคะแพ็คเอาไว้ห่อละ2ชิ้นค่ะแล้วก็เส้นอุด้งก็ต้องกระจายเป็นห่อๆแปะเอาไว้นะคะเพราะมันไม่มีที่แล้วช่องฟรีซมันเต็มนี่นะคะเส้นอุด้งส่วนอันนี้เป็นกระดูกหมูค่ะซื้อมาแพ็คใหญ่มากแล้วมาตัดแบ่งเป็นชิ้นนะคะเก็บเอาไว้กระดูกหมูมีอยู่2แพ็คนะคะส่วนอันนี้ก็องุ่นเหมือนกันองุ่นซื้อมาห่อใหญ่มากแล้วก็กินไม่ทันนะคะก็เลยแบ่งครึ่งหนึ่งเอาไว้แช่ฟรีซเป็นไอติมให้เด็กๆกินเล่นนะคะก็เท่านี้นะคะฟรีเซอร์นี่นะคะคิทเช่นไฮเตอร์เมื่อกี้นะคะเราก็เอามาผสมน้ำนะคะ2มิลผสมกับน้ำ500มิลนะคะให้มันเจือจางแล้วเราก็ใช้ฉีดเช็ดโต๊ะได้เลยแทนแอลกอฮอล์นะคะถ้าเราหาแอลกอฮอล์ไม่ได้นี่ก็เช็ดไปเรื่อยเลยนะคะทั้งโต๊ะทั้งตู้ทั้งอะไรที่เราต้องจับบ่อยๆโทรศัพท์ก็ได้นะคะมือถือเราก็ต้องเช็ดเหมือนกันเนาะเพราะว่ามือถือเราโดนสกปรกมือถือนี้ก็เช็ดเหมือนกันนะคะเพราะว่ามือถือนี่แหละที่เขาบอกว่าเชื้อโรคมันจะเยอะเพราะว่ามือเราไปจับอะไรต่ออะไรมาแล้วเราก็มาจับมือถือตลอดนะคะถ้าหาแอลกอฮอล์ไม่ได้ก็ลองทำกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามชมจนจบนะคะหวังว่าจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆ เตรียมของรับมือกับโรคระบาดที่อาจจะทำให้เราต้องติดแงกอยู่ในบ้านเป็นเวลานานๆนะคะช่วงนี้อาจจะหายไปบ้างอะไรบ้างนะคะหรือว่าอาจจะตอบคอมเมนต์ช้ามั่งจริงยังมีคอมเมนต์ยังไม่ได้ตอบอีกนะคะขอโทษด้วยจริงๆค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะหมอม้ากำลังวิ่งหุ่นสารวนกับการเตรียมเสบียงไว้ในบ้านนะคะแล้วเด็กๆจะหยุดอยู่บ้านอีกประมาณ1เดือนโดยที่ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะก็เลยจะต้องเตรียมการเยอะนิดนึงอาจจะมีคลิปมาอัปเดตให้เพื่อนๆมากขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่ามันไม่มีอะไรทำนะคะจะได้นั่งตัดคลิปไปเรื่อยๆอยู่ในบ้านยังไงขอให้ทุกคนปลอดภัยจากไวรัสนะคะดูแลสุขภาพตัวเองกันดีๆนะคะล้างมือบ่อย
แล้วก็ออกไปที่ไหนอย่าลืมใส่หน้ากากนะคะที่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็เครียดมากนะคะเพราะว่าทุกคนแพนิคกันหมดนะคะดูภายนอกอาจจะเห็นทุกคนใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าในใจนี่ไม่มีใครปกติแน่นอนเลยนะคะทุกคนเครียดนะคะแล้วก็ยิ่งสั่งปิดโรงเรียนกระทันหันนี่ยิ่งแตกตื่นกันเข้าไปใหญ่เลยนะคะยังไงเพื่อนๆรักษาสุขภาพนะคะแล้วเราก็มาพูดคุยให้กำลังใจกันในYouTube นี่แหละเนาะถ้าเราติดอยู่ในบ้านไปไหนไม่ได้นะคะเราก็มาอัปเดตคลิปแล้วก็พูดคุยกันค่ะแก้เบื่อนะคะยังไงวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเด็กๆวันนี้เด็กๆไปโรงเรียนวันสุดท้ายนะคะเดี๋ยวกำลังจะกลับมาแล้วค่ะกินข้าวเที่ยงที่โรงเรียนเสร็จก็จะกลับมาแล้วก็หยุดยาวนะคะจริงๆเขาประกาศหยุดไปตั้งแต่ศุกร์ที่แล้วนะคะแต่ว่าแถวนี้เหตุการณ์ยังโอเคยังไม่มีผู้ติดเชื้อนะคะโรงเรียนก็เลยขอให้ไปวันจันทร์วันนี้อีก1วันเพื่อที่จะไปรับการบ้านปิดเทอมแล้วก็คุณครูก็อาจจะแจ้งว่าให้ทำอะไรบ้างในช่วงที่หยุดไปนะคะก็ยังงงๆอยู่เลยนะคะว่าที่ยังเรียนไม่จบอีก1เดือนนี้จะไปเรียนต่อกันตอนไหนนะคะเพราะว่าเด็กๆจะปิดปีการศึกษาเนี่ยก็คือมิลินจะจบป.1กับมิโซจะจบป.3ในเดือนในปลายเดือนมีนานะคะแต่ตอนนี้มันเพิ่งจะต้นมีนานะก็ยังไม่รู้ว่า1เดือนที่ยังเรียนไม่จบนี้จะเอาไปแปะกันไว้ตรงไหนก็ยังไม่ทราบเหมือนกันยังไงขอให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากเชื้อไวรัสนะคะแล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะคะสู้ๆค่ะทุกคนไงวันนี้ไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดูแลตัวเองกันดีๆนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย มีเรื่องอยากจะขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะคือมีเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะที่ส่งมาให้มาม่าแล้วมาม่าก็อ่านเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ตอบกลับนะคะทีนี้หลายๆคลิปเนี่ยโดน YouTube ลบคอมเมนต์ออกทั้งหมดเลยค่ะน่าจะเพราะว่าในคลิปมีเด็กๆอยู่ด้วยนะคะทีนี้พอโดนลบไปแล้วมาม่าก็เลยตอบกลับไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้หลายข้อความมากๆเลยนะคะถ้ามาม่าไม่ได้ตอบกลับใครไปขอโทษด้วยจริงๆนะคะเพราะว่ามันโดนลบไปแล้วก็เลยไม่รู้จะตอบยังไงนะคะแต่ว่ามาม่าได้อ่านทุกข้อความนะคะไม่มีตกข้อความไหนเลยค่ะอ่านทั้งหมดเพียงแต่ว่าตอบกลับไม่ได้เท่านั้นเองเพราะว่าโดนลบไปซะก่อนนะคะยังไงขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะคะที่ส่งข้อความห่วงใยแล้วก็กำลังใจต่างๆเข้ามานะคะได้อ่านทุกข้อความเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ